ขิมเริ่มมีปากมีเสียงกับฉันตั้งแต่เลี้ยงกระต่ายพวกนั้นคุณขิมไม่มีพี่น้องผมก็แค่อยากให้คุณฉันเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกคอยให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู่แกอยากข่มฉันแล้วยังลืมตัวถึงขนาดจะมานับญาติกับฉันเลยเหรอสำนึกตัวเองไว้ด้วยนะพวกคนอย่างแกน่ะไม่มีวันตามผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างนางพิจิกาหรอกจะบอกให้ถ้าแกยังจะโง่เป็นหมารับใช้มันอยู่แล้วนะออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันเลยสำนึกตัวเองด้วยนะแกมันกระจอกแกไม่มีอะไรให้ผู้หญิงคนนั้นมันปลอกลอกเขาก็แค่ใช้แกเพื่อทำลายฉันพอเรียบร้อยแล้วเขาจะทิ้งแกทิ้งเหมือนหมาข้างถนนไอ้โง่